เรื่องที่มันกลายเป็นข่าวแล้วก็น่าสนใจนะวันนี้นะครับก็คือเรื่องเก่าก่อนเรื่องของ Mad Max Fury Road ครับมันเป็นข่าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าMad Max Fury Road เนี่ยถึงแม้เราจะเห็นมันประสบความสำเร็จแล้วคนชื่นชอบมากๆนะครับไม่มีเห็นมีใครไม่ชอบเลยครับอาจจะไม่ได้ได้เงินแบบถล่มทลายเป็นติดอันดับต้นๆระดับโลกทำเงินตลอดการอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าตัวหนังก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็ขึ้นไปอยู่ในประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตัว Mad Max Fury Road เองเนี่ยในเรื่องของงานสร้างเรื่องของข่าวที่ออกมาจากการทำโปรดักชันเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่น้อยครับนอกจากเรื่องเบื้องหลังที่น่าอัศจรรย์แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวที่เป็นเรื่องอื้อฉาวออกมาอย่างน้อยก็2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องจอร์จมิลเลอร์กับสตูดิโอที่เขาทะเลาะกันเรื่องของส่วนแบ่งรายได้ที่ว่ากันไม่ลงตัวนะครับนั่นทำให้หนังแมดแม็กเนี่ยมันไปข้างหน้าลำบากเหลือเกินครับเราจึงไม่เห็นภาคต่อของแมดแม็กออกมาสักทีกว่าจะมีฟูริโอซ่าก็กินเวลาไปหลายปีเลยครับส่วนแบ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของจอร์จมิลเลอร์ใช้เงินในการถ่ายทำเกินกว่าที่มีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาซึ่งสัญญาบอกว่าถ้าเกินจะไม่แบ่งแต่จอร์จมิลเลอร์บอกว่าอันนั้นไม่ได้เกินไม่ได้อยู่ในสัญญาเนี่ยก็ทะเลาะกันยาวเลยครับผมไม่สรุปให้แล้วกันเพราะผมจำรายละเอียดไม่ได้รู้แต่ว่าปัญหาเรื่องส่วนแบ่งเนี่ยโอ้ทำให้หลายคนกังวลด้วยซ้ำไปว่าสงสัยจะไม่ได้ดูแมทแม็กต่อแล้วจนกระทั่งเหมือนกับว่าเขาทำทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยนะครับจอร์จมิลเลอร์จึงกลับมากับอีกหนึ่งปัญหาครับอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของนักแสดงครับมีข่าวมาตลอดเวลาครับว่าในกอง Mad Max Fury Road เนี่ยตัวนักแสดงนำ2คนเนี่ยคุณทอมฮาร์ดี้ที่รับบทเป็นแม็กซ์กับคุณเชอริสโตรนที่เป็นฟูริโอซ่าเนี่ยเขาไม่กินเส้นกันครับเขาทำงานด้วยกันไม่ได้เขาแบบทะเลาะกันเยอะแล้วก็นั่นกลายเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรา ที่ทำให้มันมีข่าวตามมาครับว่าเขาได้ยินกันมาว่าสงสัยทอมฮาร์ดี้จะไม่อยากเล่นเป็นแมดแม็กแล้วเพราะว่าตอนถ่ายฟูริโอซ่าไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ถึงแม้หนังจะออกมาดีก็ตามคนก็มาลุ้นนะครับเหมือนที่ทำฮอตอิชชูไปว่าแบบนี้เราอาจจะไม่เห็นทอมฮาร์ดี้มาคาเมโอเป็นแม็กซ์ในหนังเรื่องฟูริโอซ่าแล้วก็ได้แบบนั้นเพราะว่าทอมฮาร์ดี้ไม่ค่อยปลื้มอะไรแบบนั้นอ่ะแต่เรื่องของความไม่ลงรอยกันระหว่างนักแสดงนำทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่มีการคอนเฟิร์มครับชูสโตรนก็ไม่ว่ายังไงทอมฮาร์ดี้ก็ไม่ว่ายังไงจนกระทั่งณวันเนี้ยจอร์จมิลเลอร์ปฏิเสธที่จะไม่ตอบเรื่องนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแกเดินสายโปรโมทฟูริโอซ่าอะแมดแม็กซากะจอร์จมิลเลอร์ต้องตอบเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกองถ่ายฟูริโอซ่าครับโดยจอร์จมิลเลอร์ไม่เลือกที่จะอ้อมค้อมครับแกตอบอย่างตรงไปตรงมาจอร์จมิลเลอร์บอกว่านักแสดง2คนเนี่ยแตกต่างกันมากประเด็นนึงเนี่ยที่เชอริสโตรนเข้ากับทอมฮาร์ดี้ไม่ได้เลยก็เพราะว่าเชอริสโตรนเนี่ยเป็นคนมีวินัยมากๆคืออย่างที่เรารู้ว่าเธอเป็นนักแบลเล่มาก่อนเนาะเธอมาจากสายแบบตอนเด็กเธอก็เป็นนักแบลเล่มาเลยอ่ะทำให้การทำงานของเซอร์วิสโตรนเนี่ยค่อนข้างเต็มไปด้วยการทำงานตามตารางเวลาที่มันควรจะเป็นครับเธอมีวินัยมากชัดเจนอย่างนึงก็คือจอร์จมิลเลอร์บอกว่าเซอร์วิสโตรนมากองถ่ายคนแรกเสมอแล้วความเป๊ะกับความมีระเบียบวินัยของเชอริสโตรนเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับธรรมชาติบางอย่างที่ทอมฮาร์ดี้เป็นครับผมไม่ได้หมายความว่าทอมฮาร์ดี้หลอยโถยมาสาย 7-8 ชั่วโมงเหมือนนักแสดงอดีตนักมวยปล้ำบางคนนะครับ แต่เรื่องนี้เขาเข้ากันไม่ได้ครับจอร์จมิลเลอร์บอกว่าจริงๆเราเห็นนะพฤติกรรมของนักแสดงทั้งสองคนมันก็สะท้อนออกมาจากตัวละครนะแล้วก็ตอนที่เขาทำงานร่วมกันเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันแหละแล้วก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับแนวโน้มเนี่ยมันเกิดเรื่องที่มันกลายเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็ตัวที่นี่เป็นหนึ่งประเด็นเรื่องประเด็นความมีปัญหาของนักแสดงนำคู่นี้ในกองถ่ายMad Max Fury Road เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่จอร์จมิลเลอร์ยอมรับครับว่ามันเป็นหนึ่งในแรงกับกดดันที่ทำให้แกรู้สึกสับสนมากๆนะแต่อย่างไรก็ตามจอร์จมิลเลอร์ก็รู้สึกชื่นชมทั้งสองคนนะครับว่าถึงแม้มันจะเกิดปัญหาความเข้ากันไม่ค่อยได้ของนักแสดงนำเนี่ยแต่สุดท้ายสุดแล้วด้วยความเป็นมืออาชีพของทั้งสองคนนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพมันก็เลยทำให้หนังสามารถถ่ายทำออกมาได้อย่างค่อนข้างราบรื่นซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จอร์จมิลเลอร์ชื่นชมนะครับ
มีข่าวว่าณวันนี้ทั้งชาริสเตโรแล้วก็ทอมฮาร์ดี้ไม่ค่อยติดใจอะไรแล้วนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแมตช์แม็กไอคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแมตช์แม็กฟิวรี่โรดนะดังนั้นใครลุ้นอยู่ว่าจะได้เห็นทอมฮาร์ดี้เป็นแม็กซ์ในหนังเรื่องฟิวรี่โรซ่าเนี่ยลุ้นต่อไปครับอาจจะมีโอกาสได้เห็นครับไอคาเมโอปรากฏตัวจะลุ้นอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นจริงๆแต่สิ่งที่ไม่ต้องลุ้นคือคุณภาพของหนังครับณวันนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการครับว่ามี2ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆรู้จักดีเนี่ยออกมาพูดถึงแมทแม็ก1คนแรกก็คือคุณฮิเดโอะโคจิมะฮิเดโอะโคจิมะก็คือนักทำเกมที่โอ้โหชื่อดังระดับโลกครับณวันนี้คือผมไม่แน่ใจนะแกขึ้นไปเทียบกับไอ้ฮอลลีวูดไดเรคเตอร์แล้วล่ะครับเพราะว่าล่าสุดเกมที่แกทำมาก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับฮิเดโอะโคจิมะเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวคือบางสื่อบอกว่าเป็น Instagram นะซึ่งไม่ใช่นะแกโพสต์ผ่านทาง X ของแกนะครับคือหลังๆเนี่ยโคจิมะทำคล้ายๆคุณเต๋อเนาะผมชอบรีวิวหนังสั้นๆผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกไปญี่ปุ่นด้วยแหละแกก็ไม่ถนัดเขียนอังกฤษที่มันยาวๆเนาะแกชอบเขียนแบบ 3-4 บรรทัดนะครับซึ่งสั้นง่ายได้ใจความแล้วก็สำหรับนักข่าวเนี่ยผมว่าสั้นดีมันเข้าใจง่ายดีโคจิมะโพสต์ผ่าน X ส่วนตัวนะครับเล่าว่าตัวแกเองเนี่ยมีโอกาสดู Mad Max Fury Osa Mad Max Saga มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าตัวโพสต์ว่าผมได้เป็นพยานwitness ครับใช้คำว่า witness Furiosa and Mad Max Saga หนังเรื่องนี้ผ่านความแมดไปแล้วผ่านความฟิวรี่ไปด้วยนี่คือระดับแม็กซ์แบบมาสเตอร์พีซเลยตั้งแต่ดูหนังเรื่องนี้มาชุดเนี้ย Mad Max เนี่ยโคจิมะบอกว่าผมดูมันตั้งแต่อายุ16จอร์จมิลเลอร์ช่วยชีวิตผมเอาไว้ He saved George Miller has saved meencourage me นะให้แบบให้แรงกระตุ้นผมแล้วก็ให้กำลังผมจากหนังเราเนี่ยในชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับผมจอร์จมิลเลอร์ he's my god เขาเป็นพระเจ้าของผมแล้วก็ซากะของแมดแม็กตั้งแต่แมดแม็กภาคแรกเนี่ยมาจนถึงฟูริโอซ่าแมดแม็กซากะเนี่ยโคจิมะบอกว่าทั้งหมดแมทแม็กเนี่ยคือไบเบิลของผมครับ The Saga that he tells is my Bible ก็บอกแบบนี้ครับนี่เป็นคำยืนยันจากโคจิมะครับแต่อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือคุณเอ็ดการ์ไรท์ครับอันนี้เนี่ยจริงๆมีประเด็นร่วมกันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอ็ดการ์ไรท์เนี่ยเขียนข้อความทาง Twitter ทาง X นั่นแหละถึงคุณจอร์จมิลเลอร์แล้วก็หนังเรื่อง Mad Max Furiosa ยาวเหยียดเลยครับก๊อปปี้มาก็น่าจะประมาณค่อนเกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 เอ็ดการ์ไรท์ว่ายังไงเอ็ดการ์ไรท์พูดรวมๆประมาณว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นผู้กำกับนะแล้วก็รู้วิธีการทำหนังนะแกเขาใช้คำว่า Even though I understand whatit take to make a film ถึงแม้ผมจะรู้นะว่ากระบวนการทำหนังเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยแต่ผมดูแมทแม็กไอ้ฟูริโอซ่าไปนะผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจอร์จมิลเลอร์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะทำแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเอ็ดการ์ไรท์บอกว่าผมมีโอกาสได้ดูฟูริโอซ่าเมื่อประมาณเดือนก่อนครับจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาเป็นเดือนแล้วมันยังอยู่ในความรู้สึกอยู่เลยดีเทลที่อยู่ในนั้นมันยิ่งใหญ่มากๆทุกอย่างถูกสร้างออกมาเหลือชื่อและก็ตราตรึงใจมากๆที่สำคัญก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในฟูริโอซ่าเนี่ยมันไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวต่อเนื่องจากไอ้อันที่มันเชื่อมต่อจากฟิวรี่โรดอย่างเดียวนะแต่มันย้อนกลับไปถึงแมทแม็กภาคแรกนู่นเลยคำว่าแมทแม็กซากะเนี่ยมันจำเป็นและมันอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยมันซากะจริงๆว่ะเพราะว่าเอกไรบอกว่าเพราะ Furiosa เรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เกินกว่า Mad Max Fury Road ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเอ็ดการ์ไรท์เทียบว่าจอร์จมิลเลอร์ทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมายิ่งใหญ่ไม่แพ้หนังระดับตำนานอย่างเบนเฮอร์ครับและแกก็เล่าให้ฟังครับว่าย้อนหลังกลับไปช่วงประมาณปี2020ก่อนที่จะเกิดโควิดแพนเดมิกอ่ะ
ตัวเอ็ดการ์ไรท์มีการเชิญคุณจอร์จมิลเลอร์มาดูครับมาดูหนังเรื่อง Last Night in Soho ของแก Last Night in Soho เนี่ยมันฉายแบบก้ำกึ่งโควิดมากนะครับคือกำลังจะฉายแล้วก็โดนโควิดไปซะก่อนน่ะเพราะว่าเอ็ดการ์ไรท์บอกว่าวันที่จอร์จมิลเลอร์มาดูเนี่ยมันคือก่อนโควิดแพนเดมิกจะประกาศอย่างเป็นทางการทั่วโลก3วันเองณเวลานั้นเนี่ยพอจอร์จมิลเลอร์ดู Last Night in Soho จบไปแล้วเนี่ยแกก็หันมาถามเอ็ดการ์ไรท์ครับเอ็ดการ์ไรท์เล่าว่าจอร์จมิลเลอร์ถามว่าเฮ้ยเอ็ดการ์อยู่ว่าอัญญาเทเลอร์จอยเนี่ยเล่นเป็นฟรีซ่าตอนเด็กได้ไหมเอ็ดการ์ไรท์บอกจอร์จมิลเลอร์ทันทีครับว่าเหมาะใช้เลยเหมาะครับลุงใช้ได้แน่นอนเหมาะแน่นอนแล้วคืนนั้นเลยครับเอ็ดการ์ไรท์ก็ส่งข้อความเทคเมสเซจถึงอัญญาเทเลอร์จอยว่าอัญญาเดี๋ยวจอร์จมิลเลอร์จะโทรหานะรับสายด้วยนะหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เวลาผ่านมา4ปีเอ็ดการ์ไรท์บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้ในภาพโรงภาพยนตร์ที่มันแปลเปลี่ยนกลายเป็นภาพยนตร์เรื่อง Furiosa อันแมดแม็กซ์ซากะมันคือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับคำชื่นชมสรรเสริญเยินยอทั้งหมดนี้มันทำให้เราคาดหวังมากๆนะครับปกติเราจะคุยกันนะว่าอย่าไปคาดหวังมากหนังเดี๋ยวมันจะเข้าไปดูในโรงแล้วผิดหวังแล้วก็ไปโล่งๆอ่ะจะสะดวกกว่าแต่ไม่ทันเลยครับแมดแม็กซ์นี่ถ้าจะพูดถึงไปดานความคาดหวังนะโหแม่งสูงจนแบบถ้ามันทำได้เกินความคาดหวังเราแสดงว่ามันเจ๋งมากนะครับเพราะตอนนี้เราหวังแบบโหมึงต้องมันมากอย่างน้อยบอททอมไลน์มันอยู่ที่ Fury Road นะครับมันไม่ควรจะผ่อนเกียร์ลงมากกว่า Fury Road อ่ะทั้งประเด็นเรื่องเนื้อเรื่องทั้งรายละเอียดที่ปรากฏในหนังทั้งความสุดยอดต่างๆนานามากมายอ่ะรอดูก็แล้วกันนะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับ Mad Max ภาคใหม่ที่มีชื่อว่า Furiosa อ่ะ Mad Max Saga ครับ